้เข้าประกวดเทพบุตรงานดีออนไลน์เพจงานดีสงขากับผมนายภักพลบุญยากรโอมอายุ20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2สาขาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครับสำหรับคำว่างานดีในความคิดของผมนั้นผมคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของคำว่างานดีแต่ยังหมายถึงการทำความดีที่กระทำจากจิตใจของเราถึงแต่ละคนจะมีต้นทุนชีวิตที่ต่างกันแต่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำความดีได้เท่าเทียมกันเหมือนผมที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่ผมก็เลือกที่จะทำความดีทำงานหาเงินและส่งตัวเองเรียนจนถึงปริญญาตรีผมอยากเป็นครูพละศึกษาตามความฝันผมอาศัยอยู่กับยายไม่มีพ่อแม่ผมช่วยยายทำงานดูแลท่านยามเจ็บป่วยจะเป็นหลานที่ดีของท่านและเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับผมขอขอบคุณเพจงานดีสงขาและผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสผมได้แสดงออกได้ลองทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำผมหวังว่าผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้ลุกขึ้นสู้กับชีวิตและทำความดีให้กับผู้อื่นและสังคมต่อไปขอบคุณครับ